ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบตัดสินรางวัลนาตราชครั้งที่4ประจำปี2555กันไปแล้วนะคะซึ่งปีนี้มอบให้ถึง30สาขารางวัลและละครชิงนางของบ้านโพลีพลัสก็เข้าชิงในสาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมอีกด้วยงานนี้ได้เจอกับสาวแซมมี่ที่เพิ่งทำเอาหนุ่มๆฮือฮากับแฟชั่นสุดเซ็กซี่รับซัมเมอร์เลยโดนมาว่าไปเสริมอึมมางานนี้สาวแซมมี่ก็เลยขอเคลียร์มาว่าไม่ค่ะก็ยังเหมือนเดิมอยู่มันอยู่ในเรื่องของการรีทัชตัดแต่งรูปภาพมากกว่าค่ะก็จริงๆก็อยู่ดีๆก็ตุ้งขึ้นมาโดยคอมพิวเตอร์ค่ะไม่ใช่มือหมอค่ะคือเรื่องไปทำศัลยกรรมหน้าอกนี่ไม่ได้ทำแน่นอนไม่ได้ทำค่ะจริงๆเราเป็นคนกลัวด้วยแล้วเรื่องหน้าที่สวยขึ้นก็ไม่มีดัดฟันค่ะเพิ่งดัดฟันเสร็จค่ะก็จะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เหมือนแบบโตขึ้นด้วยมั้งคะมีคนจ่อคิวถ่ายแฟชั่นแบบหลายเล่มจริงหรือเปล่าคะก็มีเข้ามาเยอะขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบชุดว่ายน้ำถี่สักขนาดนั้นก็เป็นแฟชั่นเซ็ตทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะก็แบบก็ถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตเรื่อย